จากปากจากใจแฟนรายการผู้ที่กล้าพิสูจน์กล้าลองกับ BGM Soft Gelเป็นไงบ้าง BGM Soft Gel ถามห้องๆก็ว่าดีอยู่อ้าวดีครับผมดีผมขายมานานแล้วครับผมลูกค้าผมก็เยอะเลยในเคหะบางทีเรานี่เยอะเลยครับผมอืมนี่แหละก็ฟังรายการอยู่นี่แหละฟังรายการอยู่คือแบบป้ามันนี่นั่นไงมันตามมัวมานานแล้วล่ะเหรอคุณพี่เหรอคุณพี่นะตามมัวเหรออายุน้อยอยู่นะรู้เหรอว่าอายุเท่าไหร่ทั้งน้อยอ่ะไม่รู้เลยเห็นยังสาวอยู่40นี่มั้ง50 46 17นี่มั้งเท่าไหร่50กว่าแล้วพี่อ่ะนะเหรอค่ะน้องน้องป๋าพงษ์เป็นน้องเหรอไม่ฮะเป็นน้องป๋าพงษ์เหรอไม่อยู่สนิทกับน้องสาวเขาก็รู้จักกันสนิทกันน้องสาวเขาที่เนี่ยร้านกล้วยทอดอยู่ติดกันกับร้านค้านี่แหละร้านกล้วยทอดอ่ะเนาะแกบ้านค้านะค่ะป๋าพงกินดีอยู่นะป๋าพงเนาะแกเล่าให้ฟังว่ากินดีอยู่เหรอก็โทรคุยกันจริงมันต้องอาจจะต้องกินเป็นกระปุกร้อยเม็ดยิ่งดี ลองกินดูครับผมลองกินดูลองกินดูผมพาพูดไปแล้วมันจะเข้าข้างสินค้าตัวเองอีกแต่ว่าประสบการณ์ไม่ใช่คือฟังก็ถูกหวยมันก็ไม่ถูกเนี่ยฟังก็ถูกหวยไม่ถูกใช่ไหมห้าสิบเม็ดมันพันเจ็ดใช่ไหมครับผมครับผมถ้างั้นก็เอา50เมตรน่ะโอเคเดี๋ยวผมไปส่งให้ตอนนี้เดี๋ยวผมไปส่งให้นะมันอยากได้เยอะแหละไม่เกินชั่วโมงนึงแล้วตอนนี้ผมอยู่บางฉลูแล้วเดี๋ยวผมไปเนาะจะมาส่งวันไหนวันนี้นะครับผมไม่เกินชั่วโมงนึงตอนนี้ผมอยู่บางฉลูเนี่ยผมขับรถเข้าไปในตรงซอยนั่นแหละเนาะนั่นแหละตรงร้านค้าแหละมาเลยบอกว่าเนี่ยร้านก็ทอดแล้วอยู่ติดกันนี่แหละโอเคเดี๋ยวเจอกันครับคุณพี่ครับค่ะสวัสดีครับ